ฮัลโหลค่ะที่มีพระสูตรที่บอกว่าถ้าหากว่าเราเดินจงกรมแล้วตาก็ไม่ลำบากใช่ไหมคะกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากนี่หมายถึงว่าอนาปาอนาปาอนาปาไม่ใช่เดินจงกรมอนาปาใช่ไหมทีนี้ที่ว่าตาไม่ลำบากหมายถึงว่าเราไม่ต้องอ่านหนังสือเหรอคะถึงจะไม่ลำบากไหมมันเป็นยังไงคะแบบว่าก็แบบตาไม่ลำบากเพราะว่าเราไม่ต้องอ่านหนังสือก็มาใกล้คนเหมือนกันน่ะว่าตาไม่ลำบากเพราะอะไรนั่นคือเราไม่ใช้สายตาหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เลยก็ลองนึกว่าแล้วตาลำบากมันเป็นยังไงก็คือเราแสบตาหรือว่าเพ่งแบบคนมีอายุมากกว่าจะอ่านยากอะไรงี้ใช่ไหมคะอ๋อใช่แต่อนาปานเนี่ยไม่เท่ากับว่าไม่ได้ใช้สายตาอ๋อค่ะค่ะไม่ได้ใช้สายตาแล้วการไม่ได้ใช้สายตาเนี่ยทำยังไงบ้างอย่างเช่นหลับตาหรือที่พระเจ้าสอนให้ภิกขุเนี่ยทอดตาลงต่ำซึ่งก็ไม่ได้ปิดตาแต่สมมุติเรามองต่ำแค่นี้เราตาเราจะสบายแล้วซึ่งเวลาเราทำสมาธิเราสามารถมองต่ำได้อ๋อไม่ต้องหลับตาก็ได้ใช่แล้วพอเรามองต่ำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอายตนะทางตาเนี่ยมันถูกสำรวมเพราะว่าถ้าอยากจะรู้อะไรทางตามันจะต้องเงยลืมตามาแล้วก็พยายามสอดส่องอ๋อแล้วมันก็จะมีผัสสะโน่นนี่อย่างนี้ใช่ไหมผัสสะทางตาก็จะเริ่มเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็พุทธเจ้าก็บอกบุคคลนั้นน่ะจะจ้องมองต่ออัสสาทะของรูปก็จะมองสอดสายเรื่องโน่นนี่ใช่ใช่เมื่อเจอรูปที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่น่ารักยวนตายวนใจนะเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจประเภทนี้คืออัสสาทะของรูปบุคคลนั้นก็จะจ้องมองต่ออัสสาทะของรูปนะก็จะเท่ากับว่าจิตย่อมเข้าไปเกลือกกลั้วในรูปเข้าใจละเราก็จะมีผัสสะอยู่บ่อยๆที่จะต้องแบบไม่ละนันทิใช่ใช่พอไปเกลือกกลั้วแล้วเนี่ยจิตย่อมเกลือกกลั้วในรูปอันเป็นวิสัยอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักขุเมื่อจิตเกลือกกลั้วแล้วเนี่ยปราโมทย่อมไม่มีปิติไม่มีบุคคลนั้นเนี่ยย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะว่าไม่มีปิติสุขนั้นลักษณะนี้พุทธเจ้าก็จะเรียกว่าไม่เป็นผู้ประมาทเพราะไม่สำรวมจักขุอ๋อจักขินซีอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะค่ะหูก็เหมือนกันถ้าเราไม่สำรวมหูนะหูจะฉุดเอาบุคคลนั้นไปหาเสียงที่น่าพอใจเสียงที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงนะก็เรียกว่าเข้าไปเกลือกกลั้วในเสียงนะอันเป็นวิสัยที่จะพึงรู้แจ้งได้ทางหูอย่างนี้ก็จะตัดในทุกๆอายตนะแบบนี้อ๋อค่ะค่ะลึกซึ้งขึ้นนะคะอ๋อสาธุค่ะนี่ถ้าเรื่องอนาปาเรื่องเกี่ยวกับตาเราก็มามองที่เรื่องของอายตนะทางตาอย่างนี้ดังนั้นเวลาไปเดินบิณฑบาตเข้าไปสู่ละแวกบ้านพระเจ้าก็จะบอกให้ภิกขุเนี่ยทอดตาลงต่ำไม่ต้องสนใจอะไรแต่ก็ต้องดูนะดูทางเพราะว่าคนไปบิณฑบาตเดินเข้าไปในคอกหมูก็มีเดินเข้าไปในบ้านชาวบ้านเขาก็มีนะก็คือสำรวมเกินไม่ระวังนะเพราะบางทีบ้านชาวบ้านเขาก็ไม่มีรั้วมีอะไรเงี้ยไปเอาหลงทางหลุดเข้าไปในบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ก็ต้องสังวรสำรวมแล้วก็ระวังแต่อาจจะได้ประโยชน์อะไรมากกว่านั้นอีกเยอะนะพอพระพุทธเจ้าตรัสมาเนี่ยก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีเหมือนกับท่านสอนให้เราเดินจงกรมอย่างนี้ท่านก็บอกเนี่ยอาภาจะน้อยอาหารจะย่อยง่ายคือท่านสอนแม้กระทั่งการทำให้สุขภาพดีอย่างพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยทานอิ่มจนอึดอัดแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เ
นั่งไม่ไหวบ้างอะไรบ้างพระเจ้าก็จะสอนวิธีให้โภชเนมตัญญุตาแล้วก็สอนพระสูตรพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็สั่งให้คนที่ติดตามจำพระสูตรแล้วก็ไปคอยอ่านพูดพระสูตรนี้เวลาท่านทานอาหารจะได้ระลึกได้แล้วก็จะได้ทานพอดีนะแล้วก็พอท่านรู้สึกมีความกระปี้กระเป๋ามีเรี่ยวแรงก็มาสรรเสริญพระศาสดาว่าพระศาสดาเนี่ยสอนทุกเรื่องเลยนะสอนแม้กระทั่งการใช้ชีวิตที่ทำให้เกิดความผาสุกกายไม่ลำบากอย่างนี้ดังนั้นตัวอนาปานเนี่ยอาจจะทำอะไรให้กับลูกตาอีกก็ได้นะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมอาจจะมีประโยชน์อย่างอื่นเพราะว่าเวลาโยมเจริญอนาปานเนี่ยลมหายใจมันจะละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นพอลมหายใจละเอียดปราณีตขึ้นเนี่ยโยมหายใจครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ไปได้นานนะเวลาเราทำสมาธิสงบมากๆเนี่ยโยมหายใจทีหนึ่งเนี่ยอยู่ต้องนานคือมันไม่ค่อยต้องการอากาศเยอะเหมือนอากาศครั้งหนึ่งเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันซึมซาบแบบใช้ประโยชน์ได้เต็มที่แล้วก็หายใจออกอย่างเงี้ยเพราะมันจะละเอียดไงก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์เรื่องอานาปานสติเป็นทั้งประโยชน์ทางร่างกายแล้วก็เรื่องของมรรคผลนิพพานท่านบอกว่าครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เนี่ยเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานจิตหลุดพ้นเลยบอกภิกขุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอานาปานสติสมาธินี้แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีดังนั้นเราฟังพุทธเจ้าแค่นี้เราก็เดินตามแค่นี้ง่ายๆให้อานาปานสติเนี่ยนะสมาธิเนี่ยกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเราก็เอาใจตั้งอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกโลโอกาสครับพระอาจารย์ครับโยมอ่านพระสูตรเรื่องที่ยสะกุลบุตรนะฮะที่ขุดข้องหมองใจแล้วก็ไปพบพระศาสดามันจะมีพระสูตรพระศาสดาเนี่ยตัดอนุบุพพิกถา5และโทษของกามและอนิสงส์ดีออกจากกามทีนี้เราไปเชื่อมดูว่าอสวะเนี่ยมันก็คือกามพบกับอวิชชาโทษของกามนี่มันถ้าละตรงนี้ได้นี่สุขย่อยจะเกิดอย่างมากเลยผมว่าอยู่ว่าทีนี้อเนกปริยายมันเป็นยังไงบ้างครับกามเนี่ยครับโอ้เยอะเลยพระเจ้าตัดเยอะแต่จริงๆมันก็มีติดอีก2ตัวคือรูปภพกับอรูปภพตัวสังโยชน์เบื้องสูงเพียงแต่ถ้าเก็บสังโยชน์เบื้องต่ำได้ก้อนใหญ่เนี่ยมันจะง่ายนะเหมือนมันจะพร้อมที่จะปรินิพพานพร้อมที่จะบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายได้เลยซึ่งเปอร์เซ็นต์ในการบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะสูงมากถ้าเก็บก้อน5เบื้องต่ำได้ก้อน5เราก็ดูสำรวม ดูแค่รูปแล้วก็การสำรวมสังวรอินทรีย์ก็มาจบที่หยุดดูอนาปาเหมือนเดิมอีกใช่มันจะมาจบที่ดูอนาปาหรือจบที่การที่เอาจิตอยู่กับกายสาธุครับเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยก็คือกว้างๆเพราะว่าเราทำงานก็ได้นะเราสติอธิษฐานการงานไปแล้วก็อนาปานสติเดินหรือว่าเดินยืนหรือว่ายืนนั่งหรือว่านั่งนอนหรือว่านอนอิริยาบถต่างๆเรารู้เข้าฌาน1 2 3 4ก็ยังเป็นกายคตาสติหรือเราคิดใคร่ควรในกายก็เป็นกายคตาสติตัวกายคตาสติก็เป็นหลักก้อนใหญ่อยู่
ที่แตกไปอนาปาแตกไปอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างดังนั้นพระองค์ก็เชื่อมโยงว่าอนาปาก็คือกายคตาสติเหมือนกันพระองค์บอกว่าให้อาศัยกายเนี่ยเอาจิตตั้งในกายให้กระทำให้มากเจริญให้มากกระทำให้เป็นยานดุจเครื่องนำไปคืออาศัยกายเนี่ยเป็นยานพาหนะดุจเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เอากายเนี่ยให้มันเป็นของที่มันอาศัยเราอาศัยมันได้เพียรตั้งไว้หนึ่งหนึ่งเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายหนึ่งหนึ่งเพียรเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียรปารภสม่ำเสมอด้วยดีก็ระลึกถึงกายระลึกถึงกายเวลาเราจิตมาตั้งที่กายเนี่ยมันจะไม่มีความคิดมันจะไม่ปรุงเรื่องอะไรมันจะรู้แค่กายนิ่งๆดังนั้นเวลาเราเดินจงกรมก็เหมือนกันตัวเนี้ยเอามาใช้ว่าเราเดินแบบไม่คิดไม่ใช่เดินคิดเราเดินแค่รู้ก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวเดินไปไม่สร้างภพไม่ใช่เราเดินสร้างภพถ้าเราเดินจงกรมเราคิดโน่นคิดนี่เราสร้างภพตลอดไม่ต่างกับการนั่งถ้าเรานั่งแล้วเราคิดนั่นคิดนี่ก็สร้างภพตลอดพระสูตรเนี่ยดีมากเลยที่บอกถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยนะภพใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วปุณณภวาภินิพพตินะภพใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วตัวนี้ทำให้เรารู้เลยว่าไอ้ตัวความคิดนี่แหละมันคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่จะทำให้เราไปได้พบใหม่เมื่อกายแตกทำลายจิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์ใดสัตว์ก็จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปถ้าเราเข้าใจตรงนี้ทราบตรงนี้ชัดเจนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากคิดอกุศลเนี่ยเพราะถ้าเราคิดอกุศลปุ๊บเนี่ยนั่นคือที่ไปของเราณวินาทีนั้นดังนั้นถ้ากายเราพังตอนนั้นนั่นคือสถานที่ที่เราไปเกิดใหม่เราได้ก่อนคิดปุ๊บคนนั้นได้ทันทีอย่างเนี้ยดังนั้นทุกคนก็จะระวังความคิดไงโยมระวังกายระวังวาจาเนี่ยยังหยาบเห็นไหมพอโยมเข้ามาถึงระวังความคิดนี่โอ้โหสังโยชน์เบื้องสูงละยากไหมยากแต่มุมหนึ่งที่จะไม่ยากก็คือบอกว่าจิตไม่ใช่ของเราเอาธรรมะขั้นสูงเข้ามาจับเลยว่าจิตไม่ใช่ของเรามันจะไปตั้งในไหนก็ตามตั้งในผืนนาที่เป็นกุศลอกุศลก็ตามไม่ใช่เราคิด เพราะจิตไม่ใช่เรา อารมณ์ก็ไม่ใช่ของเรา ซึ่งนั่นมันคือความจริงว่ามันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เพราะเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเราเลยคิดว่าเรากำลังคิดจริงๆมันไม่มีเรากำลังคิดนะเราเนี่ยเป็นผู้นิ่งใช่ไหมที่กำลังดูความคิดอยู่จริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกับคำว่าอภิพายตนะเป็นผู้ครอบงำอายตนะครอบงำอายตนะได้ก็คือครอบงำไม่ให้ผัสสะทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อกระทบแล้วสละอกุศลสังคปาเนี่ยมันเกิดขึ้น คือสังคปะการดำริไปในทางอกุศลจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าเราฝึกคุมไปเรื่อยๆฝึกคุมไปเรื่อยๆมันจะไม่เกิดถ้าเราไม่คุมนี่ก็จะเหมือนภาษาลิบทตัดว่าถ้าเราคุมก็เหมือนครูเขาขาดแล้วป่ะจ๊ะใช่ถ้าเราคุมปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เกิดทิฏฐิมานะถือตัวจะทำให้มันสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยคือเก็บสังโยชน์เบื้องสูงเลยเบื้องต่ำเบื้องสูงเก็บหมด
อย่างนี้นี่คำว่าโคเขาขาดนี่เราทรงจำได้ไหมครับพระศาสดารับรองไหมครับรับรองสิเพราะว่าพุทธเจ้าไม่ได้คัดค้านภาษาลิบุตรเลยนะคำนี้ดีมากนะครับใช่ภาษาลิบุตรยกมานี่ก็ยกของพระพุทธเจ้ามาหมดเลยนะเผลอๆพระสูตรโคเขาขาดในเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสก็น่าจะมี นะเผลอๆมีเพราะว่าดูภาษาลิบุตรไล่ยกมาเนี่ยว่าทำจิตเสมอด้วยดินด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมนี่มีพระสูตรหมดเลยใช่ที่สอนใช่สอนกับราหุลก็สอนพระสูตรนี้ใช่ใช่แต่ถ้าไม่เจอนั่นก็แสดงว่าอาจจะมันสูญหายไปหรืออะไรอย่างเนี้ยนะซึ่งถ้าพูดถึงภาษาลิบุตรไล่มาอย่างเนี้ยพระเจ้าน่าจะตรัสไว้ยังฟังแล้วผมยังโอ้โหคำนี้มันโอ้โหสุดยอดอ่ะใช่แสดงใจนี่ไม่ใจสังคปะนี่ไม่มีกับใครเลยเหมือนโคไม่มีเขาไงใช่ใช่ไม่ขีดใครอ่ะใช่แล้วเคยเห็นโคที่เขาตัดเขาอ่ะนะมันเดินไปตามถนนนี่มันจะสำรวม มันไม่มีอาวุธแล้วนะมันจะสำรวมตัวมันเรียบร้อยไม่เอาขาไปสะกิดใครไม่เอานะหัวเอาเขาไปสะกิดใครไม่มีละหมดละอย่างนี้ก็เป็นพระสูตรที่เป็นเครื่องเตือนใจได้ดีครับโยมนั่งฟังอยู่ที่บ้านโยมว่าโอ้โหคำนี้มันหัวร้อนเลยนะนะครับมาใครควรเมื่อก่อนถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์มันจะเป็นโคมีเขาทันทีเลยใช่ไปขิดคนนู้นไปขิดคนนี้ไปหมดเลยก็จะเป็นโคพาริพัฒน์ไงที่พุทธเจ้าบอกว่าก็จะขิดฝูงตัวเองก็มีขิดฝูงผู้อื่นก็มีขิดทั้งฝูงตนเองทั้งฝูงผู้อื่นเนี่ยเนี่ยมันมีหมดนะพอมีข่าวแล้วมันก็เที่ยวขิดไปนะมันโคพาริพัฒน์โคเขาขาดนี่มันเชื่อมตรงนี้ได้ไหมครับอาจารย์ภาษาหารได้ไหมภาษาหารก็ไม่ทําภูมิไม่ระวังภาษาอยู่นะแต่น่าจะสูงกว่าเพราะว่ากับพลีการอาหารเนี่ยมันคุมแค่สังโยชน์เบื้องต่ำที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้แต่โคเขาขาดเนี่ยมันสูงกว่ามันคุมหมดเลยคุมใช่พูดคำเดียวโคเขาขาดใช่สาธุครับอาจารย์ครับโอวาทเปรียบด้วยเลื่อยนะโคเขาขาดทำจิตเสมอด้วยดินน้ำไฟลมนี่กลุ่มเดียวกันหมดนะนะก็คือไม่ตอบโต้ไม่อะไรไม่ลุกลานไม่เบียดเบียนใครนะถ้าเราฝึกเป็นโคเขาขาดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบช้างของพระราชาที่รับการฝึกมาดีแล้วอีกควรคู่ควรกับพระราชาจะใช้สอยใช่ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ตรงไหนเนาะข้างหลังเชิญต่อจากพี่คนเมื่อกี้นะจ๊ะค่ะคือโยมเคยสงสัยว่าการที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ที่กายอะค่ะบางครั้งเคยมีได้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่เป็นระยะเวลาสั้นๆค่ะเลยโยมเลยสังเกตว่าวิธีนี้ทำให้เราหลุดพ้นได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องคือทำยังไงก็ได้เพราะว่าวิญญาณเนี่ยขันห้าเนี่ยวิญญาณมันไปตั้งในรูปบ้างเวทนาสัญญาสังขารมันไปตั้งสี่ที่ไงทำยังไงก็ได้ให้มันมาตั้งที่เดียวตั้งที่เดียวและที่ที่พ
พระศาสดาให้ตั้งไว้ก็คือกายเหตุผลก็คือเวลามันไม่ไปตั้งที่ไหนตรงนั้นจะต้องดับดังนั้นถ้าโยมไม่เอาจิตมาตั้งที่กายกายจะต้องตายก็ต้องรักษากายไว้ก่อนนะเวลาเอาจิตมาตั้งที่กายเนี่ยเท่ากับกายได้รับการรักษากายจะสมบูรณ์บริบูรณ์ดีที่สุดนะเมื่อมันตั้งในอารมณ์อันเดียวแล้วเนี่ยทีเนี้ยถ้าเราทำให้มากมากจริงๆเนี่ยการไปตั้งในอารมณ์อื่นก็จะไม่มีจริงไหมดังนั้นการที่จิตจะไปตั้งในอารมณ์อื่นเนี่ยมันคือภาวะปฏิลาภิกานิมันคือภาวะตัณหามันอยากจะหลุดจากกายออกไปคิดไปนึกพยายามจะไปแต่ไม่ให้ไปเท่ากับโยมกำลังทำลายสังโยชน์อันเป็นเหตุที่ได้มาซึ่งภพภพใหม่ก็จะไม่มีกับเราแต่จะเหลือภพเดียวคือกายที่เราตั้งไว้มันจะหลุดไปคิดไปนึกอะไรเราพยายามทิ้งพยายามละให้ไวที่สุดหลักการคือทำยังไงจะไม่ให้มีภพไม่ตั้งเลยสี่ที่คือหลุดพ้นแต่ก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ทำตามกำลังไล่ตามลำดับก่อนคือเอามาตั้งที่เดียวก่อนเอามาตั้งที่เดียวก็คือสมถะสงบละสำรวมละหลุดปุ๊บกลับมาหลุดปั๊บกลับมาจะหลุดไปไหนก็ตามเอากลับมาที่เดิมพอกลับมาที่เดิมนานเข้านานเข้านานเข้าก็คุ้นเคยคุ้นเคยก็เริ่มเป็นนิสัยจิตก็เริ่มอยู่ประจำเป็นส่วนใหญ่นานๆหลุดทีอย่างเงี้ยจากนั้นก็ทำอย่างเงี้ยไปสุรยมทำไปเรื่อยๆจนกายมันก็ผ่านไป50 60ปี70พอถึงวันสุดท้ายโยมก็ยังตั้งจิตไว้ตรงนี้พอกายพังปั้งวิญญาณไม่มีที่ตั้งถ้ามันไม่ไปอีก3ที่นี่เลยก็คือหลุดพ้นเลยนี่ถ้ามันจะไปอีก3ที่โยมฝึกทิ้งมาทั้งชีวิตน่ะมันก็ไปแป๊บแล้วก็กลับไปแป๊บแล้วก็กลับพบใหม่เกิดปุ๊บก็ดับเกิดปุ๊บก็ดับมันเหมือนอุปาหัจจปรินิพพายีพอกระทบพบใหม่ปุ๊บดับเย็นถ้าตรงเนี้ยกำลังตรงเนี้ยมันมีไปตอนช่วงมรณกาเลอมตะธรรมก็ได้เลยนะพระองค์จึงบอกว่ากายคตาสติเนี่ยอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเราเนี่ยวางจิตอยู่กับกายได้ตลอดจนสิ้นใจเนี่ยได้อมตะแน่นอนเพราะมันไม่สร้างภพใหม่ไงจิตดวงสุดท้ายก็จะดับไปพร้อมกับรูปพอรูปแตกทำลายวิญญาณตั้งอาศัยไม่ได้ก็ไม่มีวิญญาณนามธรรมอีก3ตัวมันจะไปเราก็ไม่ไปเพราะความอยากในการสร้างภพมันจะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปเราจะเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ไม่สร้างภพใหม่นะประสบผัสสะที่ไม่ดีก็ไม่สร้างภพใหม่ประสบผัสสะที่ดีก็ไม่สร้างภพใหม่ก็ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยหลักการมันแค่นี้เองนะทำยังไงไม่ให้วิญญาณไปปฏิทิตังคือไปตั้งใน4ที่ก็ค่อยๆลดมันไปตั้ง4ใช่ไหมเอามาตั้งแค่1ลดไป3แล้วคอยทิ้งเรื่อยๆพอมันคิดมันนึกเรื่องอะไรเราก็ทิ้งไปทิ้งไปแล้วต้องหาที่อยู่ให้มันด้วยคือกลับมากายคือไม่ใช่ทิ้งไปแล้วไปคิดเรื่องใหม่อันนี้ก็ไม่ดีนะเข้าใจไหมขอบคุณค่ะขอโอกาสอีกเรื่องนึงนะคะพระอาจารย์เคยสงสัยว่าตอนที่เป็นมโนค่ะพระอาจารย์บางครั้ง
พอขยับปุ๊บยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรคือรู้สึกว่าเร็วแต่บางครั้งรู้สึกว่ามันสโลว์อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือการที่แต่ส่วนมากจะเร็วแต่บางครั้งที่มันสโลว์แต่ว่ายังไม่ไปตั้งว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ขึ้นอยู่กับอะไรเจ้าค่ะขึ้นอยู่กับว่าเรานิ่งขนาดไหนกำลังสมาธิเราเริ่มมีมากเราก็จะเริ่มเข้าไปถึงแบบจุดหยุดนิ่งอย่างเงี้ยมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นแม้แต่ช่วงที่มันจะขยับออกไปเพราะคนที่จะเป็นอรหันต์ต้องทันจุดนี้ต้องทันตรงจุดที่มันหายไปอ่ะเพราะการที่เราเคยอยู่กับลมแล้วหลุดไปคิดเนี่ยจิตดวงที่อยู่กับลมต้องดับก่อนแล้วมันถึงจะไปเกาะอารมณ์ใหม่สร้างมโนใหม่มีการโน้มไปเพื่อจะเข้าไปเกาะอย่างเงี้ยเพราะนั้นตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าจิตที่เคยอยู่กับลมเนี่ยวิ่งไปหาอารมณ์นั้นแต่นั่นคือดวงนี้ดับแล้วกำลังจะไปเกาะดวงใหม่ไม่ไปกลับมานี้อีกเพราะนั้นก็อยู่ที่กำลังถ้าเรามีความตั้งมั่นมากเนี่ยเราก็จะเห็นกระบวนการทั้งหมดดังนั้นพระศาสดาจะเห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วก็บัญญัติออกมาทำให้เราเข้าใจความประพฤติเรียบร้อยคือกุศลกรรมบท10เนี่ยโยมคิดดูว่ามันสามารถไปได้หมดเลยพระเจ้าตรัสว่าพราหมณ์และคฤหัสถ์ถ้าบุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติธรรมเนี่ยพึงหวังว่าโอ้หนอภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะนะหรือว่าพระองค์ไล่ตั้งแต่เราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาศาลคหบดีมหาศาลนะเราเทวดาจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรตีปารณิมิตวสวตีเทวดานับเนื่องในหมู่พรหมอาภาปริตาภาอัปปมานาภาอาภัสสลาแทบทุกชั้นเลยไปจนถึงอวิหาอาตปาสุทัสสาสุทัสสีก็ยังได้อากนิฐาเลยเห็นไหมปรารถนาได้เลยถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยพอดังนั้นเหตุปัจจัยนั้นคือกุศลกรรมบท10เนี่ยพระศาสดาก็ยืนยันไว้ให้แล้วสุดท้ายคือปรารถนาว่าเราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เถิดข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือบุคคลพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเรียบร้อยคือประพฤติทำอย่างนี้แลโอ้คุณธรรมแค่กุศลกรรมบท10เนี่ยไปได้ถึงพระนิพพานเลยนะนี่พวกสกทาคามีนี่ทำลายกามอันเป็นทิพย์เป็นบุคคลผู้ว่ายน้ำหรือปณีตากามาเทวดาเขาก็มีหลายกลุ่มอันนี้เป็นเทวดากลุ่มที่ยังบริโภคกามมีอาหารกับพลีการอาหารเป็นภักษาแต่เป็นอาหารอันเป็นทิพย์แล้วอนาคามีนี่ยืนที่ตื้นแล้วเท้าแตะพื้นแล้วสีเขียวแอกใช่ไหมคะฮะสีเขียวเป็นแอกใช่ไหมสีเขียวเป็นแอกเต่ากำลังเล็ง จะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว นะเราก็เชียร์เต่ากันหน้าดูเลย
ขออนุญาตค่ะพระอาจารย์พอดีเมื่อกี้พระอาจารย์ยกพระสูตรตัวกุศลกรรมบท10ไปได้จนถึงสิ้นอาสวะค่ะถ้าอย่างนี้ใกล้เคียงกับพระสูตรแวดล้อมที่พระอาจารย์ยกในสกทาคามีไหมคะที่บอกสังโยชน์3ละได้แล้วก็อภิชาโทมนัสอภิชากับพยาบาทและลำดับต่อมาทำสมาธิตัวกุศลกรรมบท10ที่ไปตั้งแต่ไปถึงชั้นพรหมยิกาก็เหมือนกันคล้ายพระสูตรนี้เลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ถึงพระศาสดาไม่ได้บอกว่าทำสมาธิต่อมาทำสมาธิแต่เราก็ต้องรู้ด้วยนัยยะพระสูตรที่ผ่านๆมาว่ากุศลกรรมบท10ถ้าจะไปพรหมยิกามันก็ต้องบวกสมาธิบริบูรณ์ด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เพราะตั้งแต่รูปภพขึ้นไปเนี่ยถ้าสมาธิไม่บริบูรณ์คือวิญญาณไม่ไปปฏิทิตังจนไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละเนี่ยมันไปเกิดไม่ได้เพราะว่าเทวดาต่ำกว่านั้นเนี่ยมันไปด้วยวิบากอย่างอื่นคือทานกับศีลดังนั้นพวกนี้ก็ต้องทานอติเลกศีลอติเลกคือเรียกว่าแทบจะบริบูรณ์นะถึงจะเป็นเหตุให้ผลักไปเทวดากามภพได้อย่างนี้อันนี้คือกลุ่มปุถุชนทั้งหลายอย่างนี้นะแต่ถ้าจะไปแบบอริยะก็ต้องคือละสังโยชน์เครื่องลอยลัดละฉันทราคะความพอใจนะเพราะว่าตัวพระสูตรเมื่อกี้ที่พระอาจารย์ยกมาตัวกุศลกรรมบท10ไม่ได้พูดถึงการละสังโยชน์เลยแต่ไปพูดถึงว่าจะได้เหล่าเทวดาชั้นตั้งแต่กามภพรูปประภพไล่ไปตรงนี้ไม่ได้พูดถึงการละก็แสดงว่าในขณะนั้นเขายังไม่ได้ละใช่ไหมคะพระอาจารย์สังโยชน์ยังไม่ได้ถูกละก็ถูกละไปส่วนหนึ่งเพราะตัวกุศลกรรมบท10เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกำลังของโสดาบันเลยนะแล้วก็ไปบวกกับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักก็สามารถที่จะละไปได้ระดับหนึ่งละแต่ถ้าเขายังไม่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ยังไม่ได้ก็เป็นการละแบบปุถุชนถ้าอย่างนี้พระสูตรนี้มันก็ได้ถึงสองนัยยะใช่ไหมครับอาจารย์แบบหลุดพ้นกับไม่หลุดพ้นเป็นปุถุชนใช่ถ้าไม่ประกอบความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวก็ถ้าแค่สรณะอย่างสมมติเป็นแค่สรณะอย่างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นล่วงก้าวล่วงปุถุชนภูมิใช่ใช่ต้องแบบว่าเต็มร้อยอ่ะไม่หวั่นไหวจริงๆปั๊บแล้วก็บวกกับกุศลกรรมบท10ปั๊บเนี่ยคือสามารถสิ้นอาสวะได้เลยเพราะแค่กุศลกรรมบท10ในส่วนศีลเนี่ยกายกับวาจาก็ยังแต่โสดาบันแล้วแต่พอทำเพิ่มในส่วนของใจเข้าไปเนี่ยข้อท้ายๆเนี่ยเป็นส่วนของใจเลยความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นเนี่ยตัวพยาบาทใช่ไหมตัวกามตัวพยาบาทตัวมิจฉาทิฏฐิปั๊บเนี่ยตัวเนี้ยเก็บสังโยชน์เบื้องสูงได้เลยถ้าเราทำบริบูรณ์ใช่ไหมดังนั้นถ้าเราทำตรงนี้บริบูรณ์คือไม่มีอกุศลเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสมันก็อยู่ในกุศลกรรมบท10อยู่ดีนั่นคือก็ทำในส่วนใจทำในส่วนใจให้บริบูรณ์ก็มาถึงการสิ้นอาสวะได้ถ้าอย่างนี้อย่างพวกเราอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นอุโบสถ8ประการ8ประการแต่ว่าถ้าเน้นแบบอย่างจะเอาเข้มๆศีล5อย่างเงี้ยอย่างน้อยมันคือโสดาบันเพราะมันแค่กายกับวาจาแต่ถ้ามาจับตัวกุศลกรรมบท10เนี่ยมันจะเล่นเรื่องตัวกามราคะกับตัวพยาบาทด้วยใช่มั้ยคะอาจารย์คือมันไปได้ถึงตัวกามโยคะวิสังยุโตขั้นต่ําใช่อาจารย์ครับขออนุญาตครับพอดีพระอาจารย์พูดเรื่องความไม่หวั่นไหวอันนี้มีความสงสัยอยู่ว่าถ้าเกิดเรายังไปบูชาอย่างอื่นอยู่แต่ก็มาพระพุทธเจ้าด้วยอย่างนี้ยังหวั่นไหวอยู่ไหมครับก็เป็นระดับอะเพราะว่าศรัทธานุสาลีธรรมานุสาลีเขาก็แค่มีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนั่นคือเข้าสู่ระบบแห่งความถูกต้องแล้วสังโยชน์ข้อที่1ทำลายได้แล้วแต่เขายังไม่เป็นโสตาปัตติผลเขาเป็นแค่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลดังนั้นเมื่อโสตาปัตติผลยังไม่บริบูรณ์เนี่ยข้อ2ข้อ3ก็ยังคงไม่บริบูรณ์เมื่อข้อ2ข้อ3ยังไม่บริบูรณ์เนี่ยศีลปัตตปรามาสกับวิจิกิจฉาย่อมที่จะยังหลงเหลืออยู่ซึ่งมันจะไปบริบูรณ์ในโสตาปัตติผล
ตอนนี้เราก็สามารถวัดสอบตัวเองได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเราเป็นโสตาปัตติผลเหมือนเราจะไม่บูชาอย่างอื่นเลยนอกจากพุทธเจ้าเท่านั้นใจจะไม่หวั่นไหวไงใจจะไม่หวั่นไหวละไม่มีละคือไม่เห็นประโยชน์ทุกวันนี้เรามองคือการบูชาอย่างอื่นมันมีเยอะมากสมมติคนไทยบูชาไฟกันไหมไม่ค่อยเคยเห็นเลยทำไมไม่บูชาเราถามตัวเองทำไมเราไม่ทำเพราะเราไม่เห็นประโยชน์ไงใช่ป่ะแต่ถ้าถามว่าคนที่ทำเขาก็ต้องเห็นประโยชน์ไงเห็นประโยชน์สักนิดนึงในการกระทำคือคนเราจะกระทำอะไรก็ต้องเห็นประโยชน์อ่ะใช่ไหมอันนี้ประโยชน์เนี่ยจากการทำเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรบ้างก็อยู่ที่เหตุปัจจัยละสมมติเขาไม่เห็นประโยชน์หรอกแต่เขาอาจจะเกรงนะภัยอันเกิดจากอะไรต่ออะไรก็ว่าไปเขาก็เลยต้องไปทำแต่ก็ต้องมาดูเจตนาของเขาว่าเจตนาเขามีความเชื่อแบบนั้นหรือเปล่านั้นมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปเรื่อยๆความไม่หวั่นไหวก็บวกเรื่องของใจด้วยใช่ไหมครับอาจารย์รวมเรื่องของใจเป็นหลักเลยว่าถึงแม้เราจะไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นแต่ใจเราไม่ได้มีพี่บางคนบอกว่าแต่เรายังต้องไปงานเขาอยู่อะไรเขาอยู่เนี่ยแต่เราไปเนี่ยเราไม่ได้มีใจจะไปเป็นแบบนั้นแต่เรายังรักศรัทธาพระพุทธเจ้าอยู่เราก็เป็นโสดาบันอยู่ใช่ไหมครับก็เราก็สำรวมอินทรีย์ไงการที่พระพุทธเจ้าไปที่สำนักปริพพาชกก็ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติตามปริพพาชกใช่ไหมการที่พระสารีบุตรเข้าไปยังเวลานี้ยังเช้าอยู่เราเข้าไปสู่สำนักปริพพาชกนี้หน่อยเข้าไปเพื่อไม่ใช่เพื่อไปศรัทธาเพื่อไปทำตามเขาละมีความมั่นคงแล้วไปนั่งฟังเขาคุยกันได้ยินเขาพูดว่าพวกมีไม่เชื่อเหลือตกนรกทั้งหมดตันก็ไม่ไปรับรองไม่ไปคัดค้านอะไรเขาก็เอาเก็บมาถามพระพุทธเจ้าเราก็ดูเอาแสดงว่าก็ไปนั่งฟังเขาเหมือนกันแต่นั่งฟังไม่ได้ไปศรัทธาเขาหรอกก็เก็บข้อมูลมาใคร่ควรพิจารณาเห็นว่าถามพระพุทธเจ้าน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าก็มาถามต่อหน้าพระพักพระศาสดาซึ่งคำถามบางคำถามเนี่ย ถ้าไม่ถามเฉพาะเจาะจงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะไม่ตอบหรือถ้าถามเป็นการส่วนรวมปุ๊บบางเรื่องถ้าเห็นว่าจะยังให้เกิดความประมาทก็จะไม่ตอบแต่อันเนี้ยท่านถูกถามเฉพาะเจาะจงท่านก็ตอบมาแล้วก็บอกเนี่ยถ้าเราไม่ถูกถามโดยเฉพาะเจาะจงนะเราจะไม่ตอบเพราะจะยังให้สาวกเกิดความประมาทพอยมมีคุณสมบัติตามนี้ปุ๊บเรารู้ว่าโอ้เราเป็นโสดาบันเราเป็นสกทาคามีเราเป็นสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีโยมก็นอนมาละสบายยังไงก็ไม่ตกนรกแน่ทีนี้ก็เลยขี้เกียจแทนที่จะขยันเร่งความเพียรไงเนี่ยเพราะนั้นพระศาสดาก็พิจารณาต้องรอบคอบมากเลยดังนั้นอย่างถ้าพระองค์ตอบเฉพาะคนการกระจายข้อมูลน่าจะน้อยแต่ท่านถ้าท่านตอบในที่ประชุมสงฆ์500เนี่ยปึ๊บ500ได้ยินไปโอ้โหหวานลงในการทรงจำของ500คนอยู่ยาวอยู่นานกระจายเยอะเลยใช่ไหมก็ตรงนี้พระองค์ก็จะเป็นผู้ที่เลือกความเหมาะสมจะเอาแบบไหนดีจากเหตุการณ์เมื่อเช้านี้นะคะที่พระอาจารย์ได้เมตตาอธิบายเรื่องของเสขบุคคลกับในเรื่องของอินทรีย์นะคะโยมมีความสงสัยในเรื่องของปัญญาปัญญาของเสขบุคคลเนี่ยปัญญานี้เป็นการเห็นการเกิดดับ
คือเป็นการเดินมรรคของเสขะใช่แล้วก็ปัญญาของอินทรีย์ที่พระอาจารย์บอกว่าสมาธิกับสติเป็นตัวเร่งสองปัญญานี้มีข้อแตกต่างกันเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วกำลังของปัญญาในแต่ละเสขะกับปัญญาของอินทรีย์เนี่ยกำลังดูน้ำหนักว่าอินทรีย์ที่ปัญญาของอินทรีย์น่าจะเข้มแข็งกว่าปัญญาของเสขะบุคคลไหมคะอืมใช่แล้วถ้าเรามาเทียบกับคนตกน้ำจำพวกที่สามกับจำพวกที่สี่โยมกำลังมองว่าคนตกน้ำจำพวกที่สี่เนี่ยการเป็นเสขะบุคคลของเขาดูจะเข้มแข็งโดยใช้อินทรีย์มากกว่าการใช้การเป็นเสขะถูกต้องพอรับได้ไหมคะสาธุค่ะก็เป็นเสขะก็คือผู้ที่ยังต้องศึกษาเป็นกำลังในระดับได้ความเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาได้ความเป็นเสขะพอเป็นเสขะแล้วก็ต้องพัฒนาให้เป็นผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วก็คืออรหันต์เป็นอเสขะไม่ต้องศึกษาแล้วสมบูรณ์แล้ว